ขอเรียนเชิญคุณสุภมาศดวงสกุลนักโบราณคดีชำนาญการสำนักศิลปากรที่2สุพรรณบุรีให้เกียรติบรรยายค่ะค่ะสวัสดีท่านผู้เข้าร่วมรับฟังการเสวนาที่อยู่ในห้องประชุมไม่ใช่ห้องประชุมจ้ะเป็นอาคารประติมากรรมคุณหลวงพระง่วนและประวัติศาสตร์สุพรรณบุรีนะคะทุกท่านค่ะแล้วก็ท่านผู้ฟังที่รับชมอยู่ทางบ้านนะคะจะบอกว่าหัวเรื่องที่จะนำเสนอเนี่ยจริงๆแล้วฉีกแนวออกจากวิทยากรท่านอื่นๆซึ่งจะเล่าเรื่องของสมเด็จพระนครินทราธิราชนะคะแต่ว่าในส่วนของดิฉันนะคะจะเล่าในมุมของการทำงานทางโบราณคดีในพื้นที่ที่เป็นตัวเมืองสุพรรณบุรีซึ่งก็อาจจะไม่ได้ระบุชี้ชัดว่าจะเป็นช่วงเวลาชัดๆในช่วงของกษัตริย์พระองค์ใดนะคะแต่ว่าจะเป็นการเล่าข้อมูลที่เกิดจากการทำงานทางโบราณคดีซึ่งมีทั้งส่วนที่เป็นการทำงานในอดีตบางส่วนแล้วก็เป็นการทำงานครั้งในช่วงในรอบ 4-5 ปีของสำนักศิลปากรซึ่งมีการทำการศึกษาทางโบราณคดีที่ตัวเมืองโบราณสุพรรณบุรีจริงๆเพื่อให้เราชาวสุพรรณบุรีเนี่ยซึ่งเข้าใจว่าท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่เนี่ยคงเป็นท่านที่สนใจเรื่องราวทางประวัติศาสตร์โบราณคดีของเมืองสุพรรณกันโดยตรงหลายท่านนะคะแล้วก็มีข้อมูลซึ่งอาจจะนำไปสู่ข้อสันนิษฐานใหม่ๆหรือเปล่านะคะเดี๋ยวฟังกันดูค่ะก็หัวเรื่องนะคะตามที่แจ้งไว้เลยค่ะก็คือเมืองสุพรรณบุรีจากชั้นดินทางโบราณคดีนะคะว่ามันมีอะไรบ้างนะคะตัวเมืองสุพรรณนะคะจริงๆพวกเราที่สนใจเรื่องราวทางโบราณคดีเนี่ยก็จะทราบว่าร่องรอยของตัวเมืองสุพรรณเนี่ยมันเห็นร่องรอยที่มีตัวเมืองที่มีคูน้ำคันดินล้อมรอบนะคะอยู่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำท่าจีนนะคะตัวเมืองก็จะมีความยาวประมาณ 3,600 เมตรนะคะความกว้างก็ประมาณ920เมตรนะคะก็ปรากฏให้เห็นตลอดแนวนะคะแล้วก็ยังมีลักษณะที่เป็นลักษณะพิเศษก็คือเป็นเมืองที่มันมีป้อมรอยอยู่กลางน้ำนะคะก็คือมีน้ำล้อมรอบแล้วมีป้อมเนี่ยตั้งอยู่ตรงเกาะกลางกลางเป็นเกาะกลางคูเมืองนะคะแล้วตัวป้อมเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเหลือปรากฏได้เห็นอยู่6ป้อมนะคะซึ่งเราก็มักจะพูดกันเสมอว่าเมืองสุพรรณบุรีเนี่ยมีป้อมกลางน้ำอยู่6ป้อมแต่ว่าหลังๆเนี่ยเริ่มมีการพูดกันว่าเมื่อมีการศึกษาข้อมูลมากขึ้นแล้วก็มีการพยายามที่จะศึกษาข้อมูลจากหลักฐานพวกภาพถ่ายทางอากาศเก่าแล้วก็ร่องรอยที่มันยังพอปรากฏให้เห็นเนี่ยก็เชื่อกันว่าน่าจะมีป้อมอยู่อีกป้อมหนึ่งซึ่งปัจจุบันเนี่ยอาจจะสิ้นสภาพไปแล้วเป็นป้อมที่อยู่ทางซีกทางด้านทิศใต้ฝั่งตะวันออกซึ่งปัจจุบันเนี่ยฝั่งทางเนี้ยจะไม่เห็นว่ามันมีป้อมแต่ว่าเชื่อกันว่าน่าจะมีป้อมอยู่อีกหนึ่งป้อมนะคะก็คือถ้าดูตามแผนที่ก็คือบริเวณเนี้ยซึ่งก็เชื่อกันว่าน่าจะมีป้อมอีกหนึ่งป้อมแต่ว่าที่เห็นในปัจจุบันก็จะมีด้านทิศตะวันออกที่เป็นโซนทางซีกทิศเหนือตรงนี้1ป้อมนะคะบริเวณใกล้ๆวัดแคค่ะแล้วก็บริเวณทิศเหนือตรงกลางเลย1ป้อมแล้วก็ทิศตะวันตกเนี่ยมี3ป้อมนะคะแล้วก็ทิศใต้อีก1ป้อมแต่ว่าป้อมที่เชื่อกันว่าน่าจะมี1ป้อมก็คือตรงนี้ถ้าเราเห็นจากผังเมืองเนี่ยดูแล้วเนี่ยตัวเมืองเนี่ยจะเห็นว่ามันมีตัวคูน้ำเนี่ยแล้วก็กำแพงเมืองเนี่ยให้เห็นอยู่ชัดๆเนี่ยก็คือด้านซีกตะวันตกเหนือใต้นะคะแล้วก็ตะวันออกเนี่ยเห็นบางส่วนซึ่งเชื่อกันว่าเดิมเนี่ยตัวฝั่งตะวันออกบางส่วนเนี่ยใช้แม่น้ำสุพรรณบุรีเป็นเหมือนเป็นคูเมืองธรรมชาตินะคะแต่ว่าตัวกำแพงเนี่ย เป็นกำแพงซึ่งทำล้อมรอบทุกด้านนะคะก็คือด้านที่อยู่ติดแม่น้ำก็มีแนวกำแพงเหมือนกันซึ่งผลจากการทำงานทางโบราณคดีเนี่ยเราก็เจอแนวกำแพงเมืองฝากตะวันออกนะคะจริงๆมันควรจะมีเกือบทั้งหมดแต่ว่าบางส่วนเนี่ยถ้าดูจากเส้นทางน้ำเนี่ยมันมีการโดนแนวแม่น้ำเนี่ยอาจจะกัดเซาะเข้ามาจนถึงบริเวณที่มันเป็นแนวกำแพงบางส่วนไปแล้วนะคะอย่างบริเวณเนี้ยน่าจะโดนตัวแม่น้ำกัดเซาะไปบ้างนะคะแล้วก็โดนบุกรุกทำลายจากการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนในปัจจุบันเนี่ยทำให้บางส่วนเนี่ยบริเวณที่มันเป็นที่ควรจะมีแนวกำแพงเมืองอยู่ทางฟากตะวันออกนะคะน่าจะสิ้นสูญหายไปบางส่วนนะคะทีนี้เนี่ยตัวเมืองสุพรรณบุรีเนี่ยถ้าตามดูจากผังเมืองเนี่ยเราจะเห็นว่าตัววัดพระศรีมหาธาตุเนี่ยน่าจะเป็นบริเวณที่เป็นศูนย์กลางของเมืองนี้นะคะแต่ว่าเอาจริงตำแหน่งของวัดพระศรีมหาธาตุมันก็ไม่ได้กลางเป๊ะๆซะทีเดียวก็ติดจากค่อนไปทางทิศเหนือของเมืองนิดนึงแล้วก็ค่อนไปทางซีกตะวันออกของเมืองมากกว่านะคะตำแหน่งที่เป็นกลางเมืองที่น่าสนใจตำแหน่งหนึ่งก็คือบริเวณวัดพระรูปนะคะซึ่งก็เป็นบริเวณพื้นที่ที่มีสิ่งก่อสร้างมีสถาปัตยกรรมซึ่งมีอายุที่อยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ
อาจจะก่อนสถาปนากรุงศรีนะคะเลื่อยลงมาจนถึงช่วงมีสิ่งก่อสร้างรุ่นหลังๆอยู่ด้วยนะคะนอกจากนั้นเนี่ยบริเวณรอบๆนอกเมืองเนี่ยก็จะมีโบราณสถานสำคัญอย่างเช่นเจดีย์วัดมรกตวัดพระอินทร์วัดสนามชัยพวกนี้ก็จะอยู่รอบนอกเมืองทั้งหมดนะคะในแง่ของหลักฐานทางประวัติศาสตร์เนี่ยตัวสุพรรณบุรีหรือว่าสุพรรณภูมิเนี่ยเดิมเนี่ยชื่อเนี่ยถ้าในเอกสารของทางภาษาไทยเนี่ยมันจะปรากฏให้เราเห็นเป็นครั้งแรกแน่ในจารึกสุโขทัยหลักที่หนึ่งนะคะถ้าเราเชื่อว่ามันเป็นจารึกที่ไม่ได้ปลอมนะคะก็พูดถึงอาณาเขตของสุโขทัยในช่วงรัชกาลของพ่อขุนรามคำแหงนะคะแต่ว่าจารึกอาจจะจารึกในสมัยหลังรัชกาลของพระองค์นะคะว่าเป็นเมืองที่อยู่ทางทิศหัวนอนของตัวสุโขทัยนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีราชบุรีมีเพชรบุรีมีนครศรีธรรมราชนะคะที่เป็นเมืองทางซิกทางตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งก็แสดงให้เราเห็นว่าตัวสุพรรณภูมิหรือว่าสุพรรณเนี่ยเป็นเมืองที่มันปรากฏมาอย่างน้อยก็ร่วมสมัยของรัชกาลพ่อขุนรามคำแหงก็ประมาณสักเตียปีที่มีจารึกภาษาไทยก็1826แล้วว่าในช่วงประมาณนั้นเนี่ยก็คือช่วงต้นพุทธศตวรรษที่19เนี่ยสุพรรณบุรีมีแล้วนะคะในเอกสารฝ่ายภาษาไทยนะอาจจะเรียกสุพรรณภูมิกับสุพรรณบุรีแบบสลับไปมานะแต่จริงเนี่ยจะให้รู้ว่ามันคือเมืองเดียวกันนะคะทีนี้จริงๆแล้วเมื่อกี้ทั้งอาจารย์รุ่งโรจน์เนี่ยพูดถึงเอกสารจีนให้ฟังนะคะหลายครั้งว่าตัวเสียนตั้งแต่เมื่อเช้าอาจารย์สุจิตก็พูดถึงก็คือเสียนในจดหมายเหตุของจีนเนี่ยน่าจะหมายถึงสุพรรณซึ่งก็น่าจะเป็นลักษณะอย่างนั้นเหมือนกันซึ่งตัวเสียนเนี่ยปรากฏอยู่ในเอกสารจีนมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์หยวนนะคะไม่ใช่เฉพาะราชวงศ์หมิงนะคะซึ่งถ้าดูตรวจสอบจากเอกสารจีนสมัยราชวงศ์หยวนหรือว่าหยวนสื่อลู่เนี่ยเราพบว่าตัวเสียนเนี่ยปรากฏนามอยู่ในเอกสารจีนตั้งแต่ประมาณปีพ.ศ. 1825ซึ่งก็เป็นช่วงเวลาที่ร่วมสมัยกับนามที่ปรากฏในจารึกภาษาไทยนะคะแสดงให้เห็นว่าเมืองนี้ก็คือเป็นเมืองที่ เป็นบ้านเป็นเมืองสำคัญในบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเนี่ยมาตั้งแต่ช่วงประมาณต้นพุทธศตวรรษที่19แล้วนะคะแล้วในช่วง เอกสารจดหมายเหตุจีนสมัยราชวงศ์หยวนเนี่ยพูดถึงการช่วงที่เริ่มก่อตั้งราชวงศ์แล้วก็พูดถึงการที่จะแบบส่งทูตมาเกลี้ยกล่อมบรรดาหัวเมืองทางตอนใต้เนี่ยให้สวามิภักดิ์นะคะตอนแรกว่าจะส่งไปรบแต่ว่าเห็นว่าเป็นบ้านเมืองที่มันไม่ใหญ่โตมากนะก็จะส่งทูตมาเกลี้ยกล่อมให้อ่อนน้อมก็จะมีการระบุแล้วก็ปรากฏว่าพอส่งทูตมาเนี่ยสมัยราชวงศ์หยวนเนี่ยทางบ้านเมืองทางฝ่ายเนี่ยรวมถึงเสียนด้วยเนี่ยก็อ่อนน้อมแล้วก็มีการส่งทูตไปถวายบรรณาการราชสำนักจีนมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์หยวนนะคะอันนี้ข้อมูลชัดเจนทีนี้เดิมเนี่ยผู้ที่ศึกษาเรื่องราวทางโบราณคดีทางประวัติศาสตร์ของตัวเมืองสุพรรณบุรีเนี่ยก็มักจะเชื่อกันว่าเดิมเนี่ยชื่อเดิมของสุพรรณบุรีก็คือสุพรรณภูมิแล้วก็ตอนหลังเนี่ยน่าจะมีการเปลี่ยนมาใช้ชื่อเรียกว่าสุพรรณบุรีซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนพร้อมกับการย้ายเมืองเลยหรือเปล่าเพราะว่าผู้ที่ศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของเมืองเนี่ยก็จะบอกว่าเมืองสุพรรณบุรีเนี่ยมันมีถ้าดูจากภาพถ่ายทางอากาศมันมีเมืองที่ซ้อนทับกันอยู่สองเมืองนะคะถ้าดูจากภาพถ่ายทางอากาศนะคะก็คือเมืองที่อยู่ทางอันนี้นะคะฟากที่มันค่อมสองฝั่งแม่น้ำเขาเชื่อกันว่าเป็นเมืองรุ่นแรกนะซึ่งแนวมันก็จะผ่าครึ่งของเมืองที่อยู่ทางฝั่งตะวันตกที่เราเห็นในปัจจุบันก็คือตัวเมืองนี้นะคะสีฟ้าส่วนอีกอันนึงก็คือเมืองนี้นะคะที่มันอยู่อีกครึ่งหนึ่งซึ่งเป็นเมืองรุ่นหลักนะคะนักประวัติศาสตร์นักโบราณคดีเชื่อกันอย่างนั้นซึ่งแนวคิดเนี่ยก็เชื่อกันว่าเมืองที่อยู่ค่อมสองฝั่งแม่น้ำเนี่ยน่าจะเป็นเมืองที่มีนามว่าสุพรรณภูมิเป็นเมืองร่วมสมัยสุโขทัยมาตั้งแต่แรกแล้วก็การลดขนาดของเมืองเนี่ยมาอยู่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเนี่ยเป็นเมืองรุ่นที่สีออกส้มๆเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นในสมัยอยุธยาบางคนแบบชี้ไปว่าเป็นสมัยพระเจ้าจักรพรรดิที่มีการให้รื้อเมืองและลดขนาดเมืองเพื่อไม่ให้พม่าใช้เป็นฐานที่ตั้งอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งก็เป็นแนวคิดทางประวัติศาสตร์ที่เชื่อกันอย่างนั้นนะคะเคยเชื่อกันทีนี้พอเราได้ลงมาทำงานในพื้นที่เนี่ยตอนที่มีการขุดแต่งบูรณะกำแพงเมืองเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าปัญหาเรื่องของการสร้างเมืองสุพรรณบุรีชั้นลำดับชั้นการพัฒนาของเมืองอะไรต่างๆเนี่ย
มันยังไม่ค่อยเคลียร์นะก็เลยคิดว่ามันควรจะต้องมีการศึกษาตรวจสอบกันสักทีนึงว่าตัวเมืองเนี้ยจริงๆแล้วมันสร้างขึ้นสมัยไหนกันแน่แล้วก็มันมีการใช้งานอย่างไรบ้างนะคะเพราะว่าก็เชื่อกันว่าเมืองนี้น่าจะลดความสำคัญหรือว่าโดนคล้ายๆจะโดนทิ้งไปหลังจากที่สมเด็จพระมหาจักรพรรดิเนี่ยถ้าเชื่อตามพงศาวดารฉบับพันจันทนุมาตรเจอมานะคะว่าในช่วงหลังจากศึกพระเจ้าตะเบงเฉวตีปี2091สมัยพระมหาจักรพรรดิเนี่ยที่ช่วงนั้นเนี่ยเราก็เพียงพำเนี่ยแล้วก็หลังจากเสร็จศึกแล้วเนี่ยพระมหาจักรพรรดิก็โปรดให้รื้อป้อมปราการเมืองซึ่งเป็นเมืองหน้าด่านสำคัญ3เมืองซึ่งในช่วงเวลานั้นเนี่ยเมืองด่านสำคัญของอยุธยาก็จะมีที่ลพบุรีนะคะที่นครนายกแล้วก็ที่สุพรรณให้รื้อกำแพงเมืองซึ่งเป็นเคยพอเราเพียงพำแล้วเนี่ยกลับกลายเป็นว่าเกิดประโยชน์กับข้าศึกก็คือข้าศึกเนี่ยยึดเป็นฐานที่มั่นได้จริงๆมันยังมีเมืองนครเขื่อนขันที่สมุทรปราการเมืองนึงนะคะแต่ว่าไม่ได้กล่าวถึงว่ามีการรื้อเมืองที่สมุทรปราการนะคะแต่มีกล่าวถึงแค่3เมืองนะคะนักประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่ก็จะเชื่อกันว่าเมืองสุพรรณน่ะโดนรื้อไปในช่วงเวลานี้แต่ว่าพอเราได้มีการทำงานทางโบราณคดีในพื้นที่เนี่ยเรากับช่วยทำให้เราเนี่ยมองภาพเมืองนี้ได้ชัดเจนมากขึ้นแล้วก็พบว่าข้อมูลหลายๆอย่างเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปตามที่เราเคยเชื่อกันนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าพอเราทำงานเนี่ยมันมีสุ่มมาตรฐานอยู่แบบนี้เนี่ยเราทำงานกันยังไงบ้างนะคะก็จะมาดูร่องรอยของหลักฐานกำแพงเมืองสุพรรณบุรีจากการขุดค้นทางโบราณคดีนะคะมีเวลาครึ่งชั่วโมงใช่ไหมเดี๋ยวจะรีบค่ะ10นาทีโอเคค่ะก็คือการทำงานทางโบราณคดีของที่นี่เนี่ยก็จริงๆแล้วมันมีการทำงานมาตั้งแต่ปี39ซึ่งมีการขุดกำแพงเมืองทางด้านทิศใต้แต่ว่าไม่ได้มีการขุดตรวจชั้นดินนะคะแล้วก็มีการขุดเล็กๆช่วงปี2542มีการตรวจชั้นดินด้วยบางส่วนทั้งทิศเหนือและทิศตะวันออกนะคะแล้วก็มีการขุดค้นในช่วงปี55แล้วก็มาช่วงปี63ซึ่งขุดหลุมตรวจสอบเนี่ยครั้งใหญ่เลยทีนี้มาดูว่าผลจากการที่เราขุดกำแพงเมืองแต่ละด้านเนี่ยเอาเฉพาะตัวแนวกำแพงก่อนเราพบว่ากำแพงของเมืองสุพรรณเนี่ยจากการขุดเนี่ยชุดของกำแพงเมืองสุพรรณมีกำแพงก่ออิฐเนี่ยอยู่ข้างบนเชิงเทินดินนะคะอันนี้ยังไม่ต้องลงลึกลงไปถึงชั้นดินข้างล่างนะแต่ว่าโครงสร้างหลังที่เปิดดินออกมาแล้วเห็นเนี่ยปรากฏว่าเมืองเนี้ยมันเป็นเมืองที่ก่อด้วยอิฐแล้วก็เทคนิคการก่อก็คือมันจะมีแนวกำแพงอิฐที่ก่อเป็นเส้นยาวๆตามแนวกำแพงเนี่ย2เส้นเส้นนอกนี่ก็ประมาณสักกว้างประมาณ2เมตรนะคะแล้วก็มีเส้นในประมาณกว้างประมาณ150ไม่ใช่150 1.50 เมตรนะคะก็คือเมตร50แล้วก็ระหว่าง2เส้นเนี่ยมันก็จะมีช่องว่างอยู่ประมาณสักเมตรนึงก็จะมีเป็นเอ็นขั้นทุกระยะทุก5เมตรอันนี้ก็คือความหนาของตัวกำแพงเนี่ยพอเราวัดรวมทั้ง2เส้นเนี่ยก็เพราะว่ากำแพงเมืองเนี่ยมันหนาประมาณ4เมตรนะคะระหว่างช่องต่างๆเนี่ยก็ถมอัดอิฐหักกากปูนอะไรเนี่ยก็เชื่อว่าอันนี้คือตัวแนวกำแพงเมืองสุพรรณซึ่งมันมีความหนาถึง4เมตรซึ่งถือว่าเป็นกำแพงที่มีความมั่นคงแข็งแรงแล้วก็สร้างขึ้นบนเชิงเทินดินซึ่งถมขึ้นสูงกว่าพื้นดินที่เป็นพื้นดินในเมืองปกติเนี่ยมากอยู่พอสมควรนะคะต้องน่าจะสูงประมาณเมตรกว่าเกือบ2เมตรนะคะเท่าที่เราเช็คดูนะคะแล้วก็ตัวเชิงเทินดินเนี่ยเมื่อมีการขุดตรวจสอบดูนะคะปรากฏว่าตัวเชิงเทินดินเนี่ยความยาวจากตัวแนวกำแพงอิฐเนี่ยลากออกไปเนี่ยตอนนั้นเราขุดหลุมยาวถึง8เมตรก็ยังไม่สิ้นสุดแนวเชิงเทินดินซะทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูจากโครงสร้างของตัวเมืองสุพรรณเนี่ยเป็นเมืองที่มีเชิงเทินดินสูงและยังก่อกำแพงอิฐเนี่ยบนตัวเชิงเทินดินอีกทีที่เป็นกำแพงอิฐหนาถึง4เมตรอันนี้เป็นหลักฐานที่เราเห็นจากตาครั้งแรกว่าเมืองนี้เป็นเมืองที่มีกำแพง4เมตรแน่ๆนะคะแล้วก็เราพบว่าตัวกำแพง4เมตรเนี่ยมันจะมีประตูนะคะซึ่งตัวเมืองสุพรรณเนี่ยด้วยความที่ค่อนข้างโชคร้ายก็คือมันมีการขุดรื้อเอาอิฐเนี่ยในช่วงระยะหลังเนี่ยเยอะแล้วก็ทำให้อิฐเนี่ยโดนรื้อไปจนกระทั่งเหลือแต่ตัวกำแพงเมืองเนี่ยมันเกือบจะเหลือเฉพาะตัวฐานรากนะคะก็จะเหลือหลักฐานให้เราเห็นอยู่น้อยแต่โชคดีที่เราเปิดด้านทิศเหนือแนวกำแพงด้านทิศเหนือเราพบว่ามันมีประตูเมืองนะคะประตูเมืองนี่อยู่ตรงข้ามป้อมพอดีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าลักษณะอย่างเงี้ยมันก็จะสามารถไปสันนิษฐานด้านอื่นได้ซึ่งส่วนใหญ่มันโดนทำลายไปแล้วเราจะพบว่าตัวเมืองสุพรรณเนี่ยมันควรจะมีประตูเมืองใหญ่ๆหรือประตูเมืองหลักเนี่ยอยู่ตรงข้ามกับป้อมทุกป้อมเพราะฉะนั้นเนี่ยการเข้าเมืองสุพรรณก็จะต้องใช้วิธีการมีสะพานนะคะทอดจากนอกเมืองมายังตำแหน่งที่เป็นป้อมบ
บริเวณป้อมก็เคยมีการขุดตรวจขุดแต่งทางโบราณคดีซึ่งท่านผอ.บุญยฤทธิ์ก็เคยขุดตรวจป้อมด้านตะวันตกอยู่หนึ่งป้อมนะคะแล้วก็มีการทำงานในรุ่นหลังอีกหลายป้อมก็เพราะว่าตัวโครงสร้างป้อมก็เป็นป้อมก่ออิฐเหมือนกันก็ฉะนั้นเนี่ยการเข้าเมืองก็ทอดสะพานเข้ามาที่ป้อมจากป้อมก็ต้องทอดสะพานเข้ามาในเมืองอีกทีซึ่งก็เป็นระบบของเมืองสุพรรณแบบนี้นะคะแล้วยังมีประตูขนาดเล็กที่เรียกว่าประตูช่องกุดเป็นระยะซึ่งจากการขุดแต่งในช่วง2ปีที่ผ่านมาเราก็เจอประตูช่องกุดอยู่หลายช่องนะคะเป็นระยะตามแนวกำแพงเมืองเท่าที่มันยังพอเห็นหลักฐานอยู่นะคะทีนี้ถ้าเรามองอย่างนี้ก็คือเราก็จะบอกได้ว่าตัวเมืองสุพรรณเนี่ยเป็นเมืองที่มีป้อมปราการอยู่ด้านนอกแล้วก็มีประตูอยู่ตรงข้ามป้อมมีกำแพงเมืองก่ออิฐกว้าง4เมตรแต่ทีนี้พอเรามีปัญหาทางวิชาการที่เราจะต้องตอบว่าแล้วตัวเมืองเนี่ยมันสร้างตัวกำแพงเมืองเนี่ยมันสร้างเมื่อไหร่กันแน่เนี่ยเราก็เลยมีการกำหนดหลุมขุดค้นเพื่อตรวจสอบข้อมูลทางโบราณคดีให้มันครอบคลุมพอที่จะได้คำตอบมากที่สุดนะคะอันนี้เราให้ดูนะคะว่าผลจากการขุดแต่งเนี่ยมันจะเห็นว่าแนวกำแพงเมืองเนี่ยด้านนี้คือคูเมืองนะคะมันก็จะมีแนวกำแพงที่มันเป็นเส้นนอกเส้นในเส้นแล้วก็มีแนวเอ็นเนี่ยเป็นระยะเชื่อมแล้วก็ถมอัดอิฐกากปูนเป็นโครงสร้างนะคะซึ่งในการบูรณะของกรมศิลปากรเนี่ยก็บูรณะตามข้อมูลหลักฐานที่เจอแล้วก็เทคนิคการก่อสร้างซึ่งเราได้จากการขุดค้นก็ขึ้นแบบการบูรณะขึ้นมาอย่างที่เราเห็นอยู่นะคะอันนี้ก็ทำตามข้อมูลทางวิชาการไปนะคะทีนี้มันมีข้อมูลซึ่งทำให้เราแปลกใจอยู่ก็คือข้อมูลกำแพงเมืองทางด้านทิศเหนือเราพบว่ากำแพงเมืองทางด้านทิศเหนือเนี่ยมันเป็นแนวที่เป็นตัวกำแพงเหลือเฉพาะเส้นนอกเส้นเดียวนะคะแล้วก็มีตัวแนวอิฐที่มันเป็นติ่งๆอยู่อย่างเงี้ยเดิมมันก็คือเป็นเอ็นที่ไปเชื่อมกับตัวเส้นข้างในแต่ว่าแนวเส้นข้างในเนี่ยที่จะต้องมีอีกเส้นวิ่งเนี่ยไม่เหลือเลยนะคะอันนี้ติ่งอันเนี้ยคือจริงๆเดิมเนี่ยมันคือเคยเป็นเอ็นของกำแพง4เมตรที่มันจะต้องไปเชื่อมกับตัวที่เส้นด้านในเมืองอีกเส้นนึงแต่ว่าปรากฏว่าในด้านที่เหนือมันโดนรื้อหมดเลยไม่เหลือแม้แต่เศษอิฐที่เป็นแนวให้เห็นสักก้อนหนึ่งพอเราเอะใจตรงนี้เราก็เลยทดสอบขุดตรวจดูปรากฏว่าตัวแนวกำแพงด้านทิศเหนือเนี่ยเดิมเคยมีกำแพง4เมตรแต่ปรากฏว่าหลักฐานที่เราเห็นให้เห็นแนวกำแพงอิฐครั้งสุดท้ายเนี่ยมันเป็นแนวกำแพงอิฐที่มันโดนรื้อเส้นในออกแล้วก็ก่อเฉพาะไอ้ตัว2เมตรเนี่ยสวมทับบนนี้อีกทีนึงเป็นกำแพงที่หนาเพียง2เมตรเสร็จแล้วเนี่ยก็ใช้เทคนิคการถมเชิงเทินดินเนี่ยอัดเข้าไปอีกทีมันทำให้เราเห็นว่าตัวเมืองกำแพงเมืองสุพรรณเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ชุดกำแพง4เมตรแต่มันมีชุด2เมตรซึ่งหลังจากการรื้อ4เมตรทิ้งมันกลับมาทำตรงนี้อีกทีนี้ก็เลยทำให้เราเอะใจว่าเอ๊ะหรือว่ากำแพง4เมตรเนี่ยตอนที่เขารื้อช่วงพระมหาจักรพรรดิเนี่ยเขารื้อกำแพงอันนี้แล้วก็กลับมาทำ2เมตรทีหลังแต่ปรากฏว่ามันยังไม่จบเท่านั้นเพราะว่าเราขุดตรวจชั้นดินทางโบราณคดีเต็มรูปแบบเนี่ยเราได้ข้อมูลที่น่าสนใจหลายอย่างนะคะซึ่งเดี๋ยวจะให้ดูหลุมขุดค้นมันไม่ไปอันนี้ก็จะเป็นไล่ข้อมูลให้ดูอันนี้เป็นแนวป้อมนะคะไม่รู้ว่าจะเห็นชัดไหมนะคะไม่ใช่ป้อมค่ะโทษทีแนวประตูเมืองตรงข้ามป้อมด้านทิศเหนือค่ะอันนี้ไอแนวดำๆที่เราเห็นเนี่ยคือแนวธรณีประตูอันนี้ค่ะแนวธรณีประตูจริงๆเราเจอเสาซุ้มประตูอยู่ข้างๆด้วยนะคะอันนี้เป็นแนวที่มันโดนไฟไหม้เสาธรณีตัวธรณีประตูไปแล้วแล้วก็มีรอยเสาที่เป็นตั้งขึ้นไปนะคะของด้านทิศเหนือที่เราเห็นอยู่นะคะอันนี้เป็นภาพที่สันนิษฐานให้เห็นนะคะว่ามันมีแนวประตูก่ออิฐนะประตูเมืองแล้วก็ตัวแนวกำแพงเมืองที่กว้าง4เมตรตัวอันนี้ก็คือแนวโครงสร้างของตัวประตูเมืองสมัยที่ตัวกำแพงเมืองเนี่ยมันมีความหนา4เมตรนะคะแล้วอันนี้ก็คือหลังจากนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันมีการลดขนาดเหลือกำแพงเมืองหนาแค่2เมตรเนี่ยมันก็มีการถมปรับพื้นที่แล้วก็ทำซุ้มประตูเมืองเนี่ยปรับเพิ่มใหม่นะคะก็อันนี้ก็จะเป็นแนวของรุ่นที่เหลือ2เมตรนะคะอันนี้ก็จะเป็นแนวด้านทิศเหนือที่บอกว่ามันเหลือแค่เส้นเดียวแล้วก็มีติ่งที่มันเป็นเอ็นเนี่ยที่เคยเป็นเอ็นของกำแพง4เมตรเนี่ยเหลืออยู่นะคะอันนี้เป็นการใช้งานครั้งสุดท้ายส่วนบริเวณนี้ที่เราขุดตรวจดูปรากฏว่ามันเป็นชั้นดินซึ่งเป็นชั้นของเชิงเทินดินซึ่งมีการทำปรับปรุงตัวกำแพงเมืองครั้งล่าสุดนะคะในครั้งสุดท้ายของเมืองนี้นะคะอันนี้ให้ดูแนวกำแพงดูภาพไปเรื่อยๆนะคะกำลังจะเข้าสู่หลุมขุดค้น
อันนี้เป็นด้านทิศใต้นะคะด้านทิศใต้ข้อมูลคล้ายๆด้านทิศเหนือก็คือมีการรื้อกำแพงแล้วก็เหลือร่องรอยเอ็นทิ้งไว้แล้วก็ใช้เฉพาะกำแพงที่มันหนา2เมตรเนี่ยในการใช้งานครั้งสุดท้ายด้านตะวันตกก็มีแนวโน้มว่าข้อมูลจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันเพียงแต่ว่าด้านตะวันตกเนี่ยมันโดนทำลายโดยรุ่นหลังจนเหลือแต่ฐานรากทำให้ข้อมูลเราไม่ค่อยชัดเจนนักแต่ว่ากำแพงเมืองด้านตะวันออกจะไม่เหมือนกับด้านอื่นก็คือเป็นกำแพงเมืองที่4เมตรตลอดโดยที่ไม่เคยโดนรื้อตัวกำแพงแล้วให้ลดขนาดเหลือ2เมตรนะคะทีนี้มาดูว่าเรามีการขุดตรวจชั้นการก่อสร้างกำแพงเมืองอย่างไรบ้างนะคะอย่างที่บอกว่ามันมีปัญหาเรื่องการข้อสันนิษฐานที่เราเชื่อว่าเมืองเนี่ยมันมีการซ้อนทับกัน2รุ่นโดยตำแหน่งที่มันซ้อนทับเนี่ยมันจะมีบริเวณนี้ซึ่งเราเคยเชื่อกันว่าเมืองที่ซ้อนทับเนี่ยถ้าเป็นเมืองร่วมสมัยกับสุโขทัยเนี่ยหรือว่าสุพรรณภูมิเนี่ยก็ต้องมีอายุตั้งแต่ช่วงประมาณพุทธศตวรรษที่ประมาณต้นพุทธศตวรรษที่19เป็นอย่างน้อยอะถ้าเกิดว่าเชื่อกันอย่างนั้นนะคะว่าเมืองนี้มันมีการซ้อนทับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการขุดตรวจนะเราก็สงสัยว่ามันเป็นเมือง2รุ่นที่ซ้อนทับกันจริงหรือเปล่าเนี่ยในการกำหนดหลุมขุดตรวจเนี่ยเราก็เลยเลือกขุดตรวจในตำแหน่งที่ไม่ตรงกับตำแหน่งซ้อนทับแล้วก็ตรงกับตำแหน่งซ้อนทับเพื่อเปรียบเทียบชั้นดินว่าถ้าเกิดว่าไม่มีการซ้อนทับของเมืองจริงๆเนี่ยเราจะต้องเห็นความแตกต่างของชั้นดินใน2ตำแหน่งนี้ละว่าอันนี้จะต้องมีร่องรอยการใช้พื้นที่ที่เก่ากว่าด้านนี้นะคะก็มีการกำหนดหลุมต่างๆนะคะก็จะมีทั้งตำแหน่งที่หลุมที่1นี่ก็คือเป็นตำแหน่งไม่ซ้อนทับหลุมที่2เป็นตำแหน่งซ้อนทับหลุมที่3เป็นตำแหน่งที่เป็นเมืองด้านตะวันออกซึ่งถ้าเอาตามจริงๆก็คือเป็นตำแหน่งไม่ซ้อนทับนะคะแล้วก็ด้าน4นี่ด้านตะวันตกด้านหลุมที่5นี่ก็จะเป็นตำแหน่งที่เป็นพื้นที่ซ้อนทับเหมือนกันนะคะก็ปรากฏว่าพอผลขุดตรวจออกมาปรากฏว่าเราพบว่าเมืองเนี้ยตัวชั้นดินที่ปรากฏตั้งแต่ยุคแรกเนี่ยมันสร้างในรุ่นเดียวกันหมดเลยทั้งทุกหลุมที่เจอเนี่ยข้อมูลเป็นไปในแนวทางเดียวกันหมดเลยก็คือเราเจอเรื่องของการใช้ตัวเมืองซึ่งมีการก่อสร้างเมืองรุ่นแรกเนี่ยเป็นตัวเป็นเชิงเทินดินที่ปักเสาระเนียดไม้นะคะโดยร่องรอยที่เราเห็นเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีรอยเสาระเนียดไม้เนี่ยปักอยู่อันนี้เป็นชุดนี้เป็นชุดที่มีการใช้งานหรือว่าใช้พื้นที่ก่อนที่จะมีการสร้างเมืองนะคะชุดพวกนี้ก็จะเจอพวกเครื่องถ้วยบ้านบางปูนนะคะแล้วก็มีเครื่องถ้วยพวกเครื่องถ้วยจากแหล่งเตาเมืองศรีสัตย์ที่เป็นรุ่นแรกก็คือเครื่องถ้วยเฉลียงก็จะเจอในชั้นที่มันเป็นชั้นล่างๆสุดแล้วก็อยู่ในชั้นที่เอาดินถมขึ้นมาสร้างเป็นเชิงเทินดินสมัยแรกแล้วก็ปักเสาระเนียดอันนี้คือเป็นร่องรอยของเสาระเนียดซึ่งมันโผล่ให้เห็นอยู่ในหลุมนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราพบว่า เขามีการปรับปรุงเมืองโดยการถมทับไอตัวเสาระเนียดไม้เนี่ยรื้อออกขยายตัวเชิงเทินดินเนี่ยทับแนวตัวเชิงเทินที่เคยปักเสาระเนียดเนี่ยแล้วก็เริ่มก่อกำแพงอิฐขึ้นเป็นครั้งแรกแต่ว่ากำแพงอิฐที่ก่อในช่วงระยะแรกสุดเนี่ยกลับไม่ใช่กำแพงอิฐ4เมตรนะคะกลับเป็นกำแพงอิฐที่หนาเพียงแค่2เมตรก่อนหลังจากนั้นเราพบว่ามันมีช่วงเวลาที่เขาขยายตัวกำแพง2เมตรเนี่ยออกมาเป็นกำแพงที่หนา4เมตรให้มันเป็นกำแพงเมืองที่มีโครงสร้างมั่นคงแข็งแรงขึ้นนะคะหลังจากนั้นเนี่ยอย่างที่บอกที่เราเล่าให้ฟังว่ามีการรื้อแนวกำแพงอีก4เมตรทิ้งบางด้านแล้วก็ลดให้มันเหลือแค่2เมตรเป็นช่วงสุดท้ายของการใช้งานกำแพงเมืองสุพรรณนะคะทีนี้เราก็ต้องมานั่งไล่กันว่าไอ้การทำการก่อสร้างแล้วการปรับปรุงพื้นที่กำแพงเมืองคูเมืองเนี่ยในแต่ละรุ่นเนี่ยมันเกิดขึ้นในช่วงเวลาไหนกันแน่ซึ่งความยุ่งยากของการกำหนดช่วงเวลาของการทำกิจกรรมแต่ละครั้งในตัวกำแพงเมืองคันดินพวกนี้ก็คือมันจะต้องแม่นในเรื่องของการเก็บตัวอย่างจากชั้นดินมาเพราะว่าดินซึ่งมันถูกขุดมาถมเป็นตัวเชิงเทินเนี่ยถ้าเราไปเก็บในตัวดินเชิงเทินดินถมพวกนี้มันจะมีการเขาเรียกคละยุคคละสมัยกันมามันก็จะทำให้แบบเกิดการสับสนเพราะฉะนั้นเนี่ยณเวลานี้ข้อมูลที่เราได้เนี่ยมันก็เลยยังเป็นข้อมูลซึ่งกำหนดอายุได้กว้างๆแต่พอจะเห็นช่วงเวลาที่เขามีการทำเมืองแต่ละรุ่นนะคะอย่างอันนี้เป็นด้านทิศเหนือนับตำแหน่งที่ไม่ซ้อนทับเนี่ยเราก็จะเห็นว่ากำแพงเมืองปักเสาระเนียดเนี่ยในรุ่นแรกเนี่ยปรากฏขึ้นที่ด้านในตำแหน่งที่ไม่ซ้อนทับแล้วนะคะแล้วก็การทำกำแพงอิฐ
ถมทับชุดที่มันเป็นชุดชั้นดินที่3เพื่อที่จะรองรับชุดกำแพงอิฐสมัยแรกเนี่ยก็มีการเห็นพัฒนาการชัดเจนนะคะเดี๋ยวไปดูชั้นต่อไปให้ดูหลุมต่อไปอันนี้เป็นTP 2ตำแหน่งซ้อนทับก็จะเจอลักษณะเดียวกันก็คือมีชุดของตัวกำแพงปักเสาระเนียดไม้เนี่ยขึ้นมาก่อนสมัยแรกนะคะแล้วก็มีการถมปรับเพื่อที่จะรองรับชุดกำแพงก่ออิฐแต่อันนี้ก็จะซับซ้อนหน่อยเพราะว่ามีการเขาเรียกอะไรมีรอยหลุมเสาเยอะนะคะของที่ด้านหลุมนี้นะคะจะดูยากนิดนึงแต่ว่าพยายามที่จะเอารูปมาให้ดูไม่ค่อยเห็นเหมือนกันอันนี้เป็นด้านที่เป็นด้านทิศตะวันออกนะคะที่มันยังเหลือกำแพง4เมตรนะคะซึ่งด้านตะวันออกก็ปรากฏเช่นเดียวกันก็คือมีแนวเชิงเทินดินนะคะอันนี้ก็จะเป็นเชิงเทินดินของสมัยแรกไอ้ดินถม3ชั้นเนี่ยนะแล้วก็มีรอยหลุมเสาละเนี่ยปักลงมาเป็นของชุดสมัยที่1เสร็จแล้วก็มีการปรับปรุงเพื่อที่จะทำกำแพงอิฐก่อกำแพงอิฐนะเสร็จแต่ว่าไอ้ชั้นบนๆของกำแพงอิฐเนี่ยมันจะน่าเสียดายเพราะว่าส่วนใหญ่ชั้นดินมันไม่ค่อยเหลือให้เราดูถึงระยะสุดท้ายเพราะว่ามันมีการขุดหรือทำลายกำแพงเมืองแล้วก็ตัวเชิงทินเชิงเทินดินไปเยอะนะคะสำหรับเมืองนี้แต่ว่าลักษณะของข้อมูลที่เราเจอเนี่ยจะเป็นเหมือนกันทุกด้านก็คือเมืองรุ่นแรกเป็นตัวเมืองที่เป็นกำแพงดินเชิงเทินดินปักเสาละเนียดแล้วก็มีการปรับปรุงโครงสร้างเพื่อที่จะก่อตัวกำแพงอิฐในรุ่นหลังอันนี้ก็จะเห็นชัดเจนนะคะก็คือชั้นที่มันเป็นดินเหนียวพวกนี้ก็คือเป็นชุดของตัวดินที่ปักรองรับเสาละเนียดไม้แล้วก็มีรอยหลุมเสาละเนียดไม้ส่วนดินพวกนี้เป็นเรื่องของการถมเชิงเทินดินเพิ่มเพื่อที่จะก่อกำแพงอิฐชุดนี้ขึ้นไปนะคะลักษณะโครงสร้างของตัวเมืองสุพรรณก็จะเป็นอย่างนี้ทีนี้เราก็พยายามที่จะเก็บตัวอย่างโบราณวัตถุแล้วก็ตัวอย่างที่มันเป็นพวกสามารถที่เอาไปกำหนดอายุทางวิทยาศาสตร์ได้นะคะโดยเราก็เลือกตามความจำเป็นเพราะว่าณตอนนั้นก็คือค่าใช้จ่ายในการกำหนดอายุทางวิทยาศาสตร์ณตอนนั้นก็ยังแพงอยู่เราก็เลือกทำเป็นบางตัวอย่างบางชั้นดินนะคะแต่ว่าในอนาคตเราวางแผนว่าเดี๋ยวจะมีการขุดเพิ่มเติมในบางพื้นที่ที่ยังไม่ค่อยเคลียร์แล้วก็จะส่งตัวอย่างไปกำหนดอายุทางวิทยาศาสตร์เพิ่มนะคะแต่ว่าถ้าดูจากตารางนี้เราจะพบว่าเครื่องบรรดาโบราณวัตถุที่มันเจอในชั้นดินก่อนสร้างคูเมืองกำแพงเมืองเนี่ยเราพบว่ามันคือบริเวณที่มันเคยมีร่องรอยคนอยู่อาศัยแล้วก็เจอพวกเครื่องถ้วยชามจากแหล่งเตาบ้านบางปูนเครื่องถ้วยเฉลียงซึ่งกำหนดอายุมันก็อยู่ตั้งแต่ประมาณพุทธศตวรรษที่18มาจนถึง20แต่ว่าถ้าลักษณะอย่างนี้ก็จะชี้ให้เราเห็นว่าบริเวณที่ก่อนจะสร้างเมืองเนี่ยมันมีร่องรอยการอยู่อาศัยมาตั้งแต่ประมาณช่วงพุทธศตวรรษที่18แล้วนะคะหลังจากนั้นเนี่ยในชุดของคูเมืองกำแพงดินปักเสาละเนียดไม้เนี่ยเราส่งตัวอย่างฐานที่เจอจากหลุมเสาละเนียดไม้เนี่ยไปกำหนดอายุนะคะแล้วก็ดูจากอายุของเครื่องถ้วยต่างๆที่มันเจอนะคะก็ปรากฏว่าตัวเครื่องถ้วยที่เจอเนี่ยก็จะมีอายุในช่วงประมาณพุทธศตวรรษที่19 20นะคะแล้วก็ตัวอายุทางวิทยาศาสตร์ที่ออกมาก็อยู่ในช่วงประมาณต้นพุทธศตวรรษที่19เหมือนกันนะเริ่มต้นแต่ช่วงต้นพุทธศตวรรษที่19แต่ว่าในไทม์ไลน์ก็ประมาณพุทธศตวรรษที่19ทั้งหมดก็แสดงให้เราเห็นว่าตัวเมืองรุ่นแรกของสุพรรณบุรีซึ่งเป็นกำแพงดินปักเสาละเนียดไม้เนี่ยก็คือเป็นเมืองที่มันสร้างมาที่ปรากฏนามสุพรรณภูมิอะไรทั้งหลายที่เรารู้จักกันเนี่ยก็มีมาตั้งแต่รุ่นร่วมสมัยกับสุโขทัยยังเป็นกำแพงดินปักเสาละเนียดไม้ทีนี้พอมาดูช่วงที่เริ่มก่อกำแพงอิฐเราส่งตัวอย่างที่มันเป็นอิฐไปกำหนดอายุนะคะร่วมกับตัวฐานบางส่วนเนี่ยปรากฏว่าช่วงอายุมันค่อนข้างจะแวรี่กันอยู่แต่ว่าถ้าดูตามอายุที่มันได้แล้วก็ดูจากช่วงเวลาเนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณไปช่วงปลายครึ่งหลังพุทธศตวรรษที่19นะคะก็ยังเป็นช่วงต้นอยุธยาอยู่ก็แสดงให้เห็นว่าเมืองเนี้ยมันมีการก่อกำแพงอิฐครั้งแรกเนี่ยก็คงจะช่วงที่ถ้าตามความเห็นส่วนตัวเนี่ยน่าจะเป็นช่วงที่ยังเป็นหัวเมืองหรือว่ารัฐอิสระยังไม่ได้แบบอยู่กับอยุธยาเต็มตัวมีการก่อกำแพงอิฐอะไรเนี่ยในสมัยแรกเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นช่วงนี้ต่อมาเนี่ยเข้าใจว่าในช่วงที่มีเอกสารในพระราชวงศาวดารฉบับพันจันทนุมาตรเจิมที่ระบุว่าสมัยพระมหาจักรพรรดิให้รื้อตัวเมืองเนี่ยน่าจะเป็นการรื้อเมืองชุดของกำแพงกำแพงก่ออิฐสมัยแรกนี่แหละไปหลังจากนั้นเนี่ยปรากฏว่าเมื่อมีเหตุการณ์อะไรสักอย่างเนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยซึ่งน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับประโยชน์ในการที่จะรับศึกสงครามเนี่ยปรากฏว่าเมืองเนี้ยมีการกลับมาทำกำแพงเมืองใหม่โดยขยายเป็น4เมตรนะคะซึ่ง
ถ้าดูจากค่าอายุทางวิทยาศาสตร์ซึ่งส่งไปทั้งตัวอย่างฐานไปทำ AMS แล้วก็ตัวอย่างทางตัวอย่างอิฐไปกำหนดอายุทางเทอร์โมลูมิเนสเซนต์เนี่ยก็อายุก็จะอยู่ตกก็จริงๆก็กว้างเหมือนกันแต่ว่าคิดว่าน่าจะอยู่ในช่วงรัชกาลหลังจากพระมหาจักรพรรดิมาถึงช่วงพระรัชกาลของสมเด็จพระนเรศวรคือถ้าจะให้แคบก็คิดว่าน่าจะเป็นรัชกาลของสมเด็จพระมหาธรรมราชามาถึงสมเด็จพระนเรศวรซึ่ง เป็นช่วงที่เราเตรียมรับศึกสงครามกับพม่าเยอะแล้วก็มีการปรับตัวเมืองเนี่ยให้เป็นกำแพงอิฐ4เมตรซึ่งจริงๆแล้วในความเห็นส่วนตัวเนี่ยคิดว่าไอ้ตัวกำแพงอิฐ4เมตรเนี่ยน่าจะสัมพันธ์กับการที่มีการทำป้อมลอยกลางน้ำน่าจะเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้เหมือนกันเพราะว่าโดยส่วนตัวไม่คิดว่าป้อมลอยกลางน้ำเนี่ยจะมีมาพร้อมกับการทำเมืองยุคแรกแต่คิดว่าน่าจะเป็นการปรับผังปรับโครงสร้างเมืองที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ขยายกำแพงเมืองเป็น4เมตรทำไมถึงบอกอย่างนั้นเพราะว่าในช่วงที่ขยายกำแพงเมืองเป็น4เมตรเนี่ยมันมีการกำหนดตำแหน่งของประตูเมืองซึ่งตำแหน่งของประตูเมืองเนี่ยมันอยู่ตรงกับตำแหน่งป้อมลอยกลางน้ำพอดีเพราะฉะนั้นเนี่ยโครงสร้างของผังเมืองแบบนี้มันน่าจะสัมพันธ์กันแล้วก็อาจารย์ดร.สุเนศเนี่ยเคยให้ความเห็นไว้ว่าการที่มีการปรับปรุงทำให้เมืองมันหนาถึงกำแพงเมืองมันหนาถึง4เมตรเนี่ยมันน่าจะเกี่ยวข้องกับการลบแบบใช้ปืนใหญ่ทำเชิงเทินที่มันเป็นเชิงเทินอิฐหนา4เมตรเพื่อที่จะให้มั่นคงแข็งแรงแล้วก็ใช้ปืนใหญ่ขึ้นเพื่อทำศึกสงครามเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูตามช่วงเวลาเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นในช่วงรัชกาลในช่วงพระมหาธรรมราชาถึงพระนเรศวรซึ่งถ้าดูตามประวัติจะเห็นว่าในช่วงรัชกาลสมเด็จพระนเรศวรเนี่ยก็ออกมาใช้พื้นที่ของสุพรรณบุรีเนี่ยซึ่งในเอกสารพงศาวดารอาจจะไม่ได้ระบุชัดว่าใช้ตัวเมืองแต่ว่าตัวพื้นที่ของเมืองสุพรรณเนี่ยรอบนอกเนี่ยเป็นสถานีเป็นสถานที่ทำศึกสงครามเนี่ยอยู่หลายครั้งนะคะเพราะฉะนั้นก็เชื่ออย่างนั้นส่วนครั้งสุดท้ายซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยตัวกำแพง4เมตรเนี่ยโดนรื้อแล้วก็กลับมาสร้างอีกครั้งให้เป็น2เมตรเนี่ยมันระบุยังระบุได้ไม่ชัดจริงเพราะว่าตัวอย่างมีค่าอายุมาอยู่แค่ตัวอย่างเดียวนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะต้องแบบมีการเคลียร์กันอีกรอบแล้วก็เป็นการกำหนดอายุจากตัวอย่างอิฐซึ่งมันจะมีเขาเรียกความแปรปรวนของการที่ทำให้ตัวอิเล็กตรอนในอิฐเนี่ยมันมีการคายโดยได้รับความร้อนเนี่ยมากทำให้ค่าอายุมันอาจจะเออร์เลอร์ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องมีการทำงานเพิ่มแต่ว่าค่าอายุที่ได้จากการกำหนดอายุอิฐซึ่งเป็นสมัยสุดท้ายเนี่ยเราพบว่าถ้าตัวอายุที่ได้มาเนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณช่วงรัชกาลพระเจ้าประสาททองถึงพระนารายณ์อันนี้เป็นแค่ค่าอายุกว้างๆแต่ตอนนี้ยังไม่ได้สรุปลงลึกขนาดนั้นเพราะว่าต้องอาศัยการกำหนดอายุเพิ่มเติมและการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มแต่ว่ามันทำให้เราเห็นพัฒนาการของเมืองสุพรรณอยู่พอสมควรจากมุมที่เราไม่เคยคิดกันว่าตัวเมืองสุพรรณจริงๆแล้วมันมีความสำคัญในเชิงยุทธศาสตร์การสงครามของกรุงศรีอยุธยามากนะนี่ประเด็นที่จะมาชวนศึกษากันต่อก็คือตอนนี้เรารู้แล้วว่าเมืองสุพรรณภูมิช่วงพุทธศตวรรษที่19เนี่ยมันไม่ใช่เมืองที่อยู่ค่อมสองฝั่งแม่น้ำมันคือเมืองที่ย้ายมาอยู่ฝั่งตะวันตกแล้วนี่แหละเพราะว่าเราเห็นชัดเจนว่าเมืองที่มันเป็นกำแพงดินปักเสาระเนียดเนี่ยอายุทางวิทยาศาสตร์แล้วก็โบราณวัตถุมันชี้ชัดว่ามันคือเมืองที่มีมาตั้งแต่ช่วงมีพื้นฐานการใช้พื้นที่ตั้งแต่ปลายพุทธศตวรรษที่18นะคะแล้วก็ตัวโบราณวัตถุเนี่ยก็เห็นชัดเจนว่าต้นพุทธศตวรรษที่19เนี่ยชัดเจนว่ามีมาแล้วแน่นอนนะคะแล้วก็ตำแหน่งเนี่ยที่มันเป็นเมืองซ้อนทับกัน2ชั้นเนี่ยณตอนนี้เรายังระบุไม่ได้ว่ามันซ้อนทับกันจริงหรือเปล่ามันอาจจะซ้อนทับกันจริงๆแต่เราขุดไม่ตรงตำแหน่งก็ได้อันนี้ก็เดี๋ยวเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องทำงานกันต่อไปนะคะแล้วร่องรอยที่เราเชื่อว่าเป็นเมืองเก่าอีกรุ่นหนึ่งซึ่งเก่าไปกว่าเมืองรุ่นสุพรรณภูมินี่ล่ะอีกฝั่งนึงอ่ะมันเก่ากว่าจริงไหมแล้วเป็นเมืองอะไรกันแน่อันนี้เป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากที่เราไม่มีชั้นดินทางฝั่งตะวันออกที่พอจะตรวจสอบได้แต่โดยส่วนตัวอยากจะเชื่อเหลือเกินว่ามันอาจจะเป็นสุวรรณปุระมันอาจจะมีความสืบเนื่องมาตั้งแต่ช่วงปลายอิทธิพลเขมรจนกระทั่งเข้าสู่ช่วงที่มันเป็นสุพรรณภูมิเนี่ยมันอาจจะมีการปรับผังเมืองย้ายเมืองอะไรเกิดขึ้นแต่เสียดายที่เราไม่มีข้อมูลอีกฝั่งนึงจริงๆที่จะมาบอกว่ามันคืออะไรกันแน่ซึ่งถ้าพวกเราซึ่งเข้าใจว่าเป็นคนที่สนใจเรื่องราวทางประวัติศาสตร์โบราณคดีของเมืองสุพรรณเนี่ยคงจะพอมีข้อมูลอะไรที่เป็นพวกโบราณวัตถุพวกอะไรต่างๆเพราะว่าหลายๆพื้นที่ของฝั่งตะวันออกของเมืองสุพรรณเนี่ยเราพบว่ามันเจอร่องรอยหลักฐานที่มันมีสิทธิ์ที่จะเก่าไปกว่าช่วงอยุธยา
ยู่แล้วเพราะว่าแล้วก็มีบางที่เนี่ยเจอหลักฐานที่เป็นอิทธิพลศิลปกรรมเขมรอยู่ด้วยแต่มันก็เจอน้อยมากมันก็เลยพูดอะไรได้ไม่เต็มปากเต็มคำก็เดี๋ยวจะต้องทำงานกันต่อไปนะคะแล้วก็เดิมเนี่ยเราเชื่อกันว่าเมืองสุพรรณเนี่ยมันโดนรื้อในสมัยพระมหาจักรพรรดิแล้วเมืองก็เหมือนลดบทบาทความสำคัญลงไปแต่ว่าถ้าเราดูจากผลการขุดค้นทางโบราณคดีเราพบว่าหลังจากรื้อเมืองแล้วเนี่ยเมืองสุพรรณเนี่ยมันกลับมารื้อฟื้นมาซ่อมแซมป้อมปราการกำแพงเมืองให้แข็งแรงมาสร้างอีกหลายครั้งมันแสดงให้เห็นว่าตัวเมืองสุพรรณเนี่ยเดิมเนี่ยเมื่อเช้านักวิชาการหลายท่านพูดกันไปแล้วว่าเป็นหัวเมืองแว่นแคว้นอิสระนะคะแล้วต่อมาเนี่ยควบรวมเป็นส่วนหนึ่งของอยุธยาโดยที่กษัตริย์หรือว่าผู้ครองจากสุพรรณภูมิเนี่ยย้ายฐานอำนาจไปอยู่อยุธยาแล้วตัวสุพรรณบุรีเนี่ยโดนลดขนาดลงมาเป็นเมืองลูกหลวงซึ่งส่งราชทายาทมาปกครองนะคะแต่ตอนหลังเนี่ยเมื่อเกิดช่วงหลังจากรัชกาลสมเด็จพระนครินทร์เนี่ยแล้วก็เจ้าอายเจ้ายี่ลบกันเพื่อแย่งชิงราชสมบัติแล้วเจ้าสามพญาเนี่ยซึ่งตัวเองครองอยู่ที่พิษณุโลกเนี่ยได้ขึ้นครองเนี่ยตัวเมืองสุพรรณเนี่ยหลังจากนั้นคงไม่อยากให้มันเกิดเหตุการณ์ซ้ำซ้อนเรื่องการแย่งชิงราชทายาทเนี่ยปรากฏว่าท่านเองก็ไปให้ความสำคัญกับเมืองพิษณุโลกตัวเมืองสุพรรณก็ไม่ได้มีฐานะเป็นเมืองที่ลูกของกษัตริย์ที่เป็นลูกหลวงเนี่ยจะมาครองเพราะฉะนั้นเนี่ยเชื่อว่าหลังตั้งแต่รัชกาลสมเด็จเจ้าสามพญาเนี่ยตัวเมืองสุพรรณเนี่ยน่าจะโดนลดบทบาทลงไปเยอะนะคะแต่ว่าก็น่าจะเป็นแค่ช่วงระยะสั้นเขาเรียกอะไรแค่ช่วง 2-3 รัชกาลแต่พอเราเริ่มทำสงครามกับพม่าเนี่ยเชื่อว่าเมืองสุพรรณเนี่ยกลับมามีบทบาทสำคัญอีกครั้งเพราะว่ามันคือหัวเมืองฝั่งตะวันตกหลักหัวเมืองเดียวที่ทำหน้าที่รับศึกสงครามที่มาจากฝั่งพม่าเพราะฉะนั้นในเมืองเนี้ยทิ้งไม่ได้เพราะว่าถ้าไม่ให้ความสำคัญกับเมืองเนี้ยการควบคุมกำลังคนการทำศึกสงครามทางฝั่งเนี้ยมันก็จะทำให้แบบขาดหายไปแล้วก็ตัวแบบข้าศึกศัตรูที่มาจากฝั่งทางด่านเจดีย์สามองค์เนี้ยมันเขาจะสามารถแบบประชิดพระนครได้ง่ายขึ้นนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับยุทธศาสตร์การทำสงครามของผู้นำกรุงศรีอยุธยาในแต่ละช่วงด้วยนะคะว่ามีนโยบายการรับศึกยังไงแต่ว่าการที่เราเห็นการซ่อมแซมการเข้ามารื้อแล้วก็ทำก่อสร้างกำแพงเมืองใหม่หลายๆครั้งเนี่ยมันทำให้เราเห็นว่าเมืองสุพรรณเนี่ยหลังช่วงต้นกรุงศรีอยุธยาไปแล้วเนี่ยแค่เปลี่ยนสถานะและบทบาทมาเป็นไม่ได้แบบมีความสำคัญในเรื่องของการเป็นเมืองที่เป็นเมืองลูกหลวงเมืองที่มีสถานะสำคัญในเรื่องของในแง่ของการปกครองแต่ว่ามีบทบาทสำคัญในแง่ของการเป็นเมืองรับศึกเมืองหน้าด่านที่สำคัญในยุทธศาสตร์การรบนะคะก็อันนี้ก็เป็นข้อสรุปที่พอจะบอกได้แต่ทีนี้ช่วงรายละเอียดต่างๆเนี่ยอาจจะต้องมาช่วยกันคิดว่าจริงๆแล้วมันเกิดเหตุการณ์อะไรที่ทำให้เมืองสุพรรณมันมีการปรับเปลี่ยนตัวเมืองมีการรื้อการซ่อมการสร้างมันมีเหตุการณ์ครั้งสำคัญอะไรอันนี้เราอาจจะต้องแบบมาโยนกันคิดกันต่อนะคะว่าเราช่วยกันได้เรื่องพวกนี้นะคะก็ในส่วนของข้อมูลจากเมืองสุพรรณจากชั้นดินก็คงต้องพอแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณ